ทำไมซื้ออยู่อ่ะทำไมหรอมันมีไรมาโม้ด้วยแหละหมายอะไรล่ะโทรศัพท์ใหม่ iPhone 5เพราะเราเพิ่งซื้อเมื่อวานเองเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะขอถ่ายรูปหน่อยนะเธอนี่โชคดีจังนะครอบครัวก็ฐานะร่ำรวยอยากได้อะไรก็ได้บอกตรงนะอิจฉาก็เกิดมารวยนะช่วยไม่ได้ได้ได้เธอช่วยทำการบ้านเราหน่อยสิพอดีเราขี้เกียจทำอ่ะนานาทำให้หน่อยนะเดี๋ยวเอาเงินฉันไปร้อยนึงแล้วกันนะจะดีเหรอถ้าครูจับได้อ่ะครูไม่ให้คะแนนนะครูเขาไม่รู้หรอกครูก็ไม่เห็นหรอกนะเธอก็ไม่ค่อยมีเงินใช้อยู่ไม่ใช่เหรอนะเอาเงินฉันไปละกันเงินฉันเอาไปใช้ก่อนขอบใจมากนะเต้ยเดี๋ยวทำให้นะโอเคเปล่าเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นเบื่อเธอนี่พ่อเธอจะลงสมัครนายกเทศบาลตำบลใช่ไหมอืมแล้วเป็นยังไงเป็นไงแล้วก็โอเคนะเราเห็นพ่อเราอ่ะเชื่อเดินแจกเงินชาวบ้านไปทั่วเลยอ่ะคนละ500เลือกพ่อเราอ่ะเราเห็นพ่อถึงเงินมันมาเลยนะแกใช่เธออยากได้โทรศัพท์ใหม่ไม่ใช่เหรอเอาอย่างนี้กันให้พ่อแม่เธอเลือกพ่อเราเดี๋ยวเราจะให้พ่อเราซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้เธอเอาป่ะเอาสิเดี๋ยวเราจะไปบอกพ่อหยุดเลยนะเต้ยหยุดความคิดของเธอสองคนเลยนะจุ๊บอ่ะทำอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องนะพ่อเธอทำอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องด้วยนั่นจะกลับว่าเป็นการทุจริตขายเสียงขาดคุณธรรมจริยธรรมประจำที่ครูสอนไม่ได้เหรอทำอย่างนั้นอ่ะมันเท่ากับไม่ซื่อสัตย์เลยนะถ้าเกิดวันข้างหน้าพ่อจะได้เป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาจริงๆล่ะเป็นนักการเมืองส.ส.หรือรัฐมนตรีหรืออาจจะตำแหน่งใหญ่ขนาดนั้นพ่อจะต้องตัวเงินรัดแน่ๆเลยเพราะคนที่เธอทำอย่างนี้มันจะชินและเกิดจะนิสัยและโมบโลภมากอยากได้ทำหน้าแล้วก็เงินทองทั้งที่ตัวเองก็มีมากมายอยู่แล้วอ่ะอืมก็ไม่รู้จะทำไงนี่ก็ต้องบอกพ่อเธอสิว่าทำอย่างนี้มันได้ตำแหน่งมาโดยไม่ชอบนะเขาเรียกทุจริตนะอืมจะพยายามแล้วกันบอกพ่อเธอได้แล้วกันเออไปกินข้าวดีกว่าหิวแล้วเต้ยอยู่ไหมอ่ะอยู่สิไปเถอะไปไไปเลยรีบไปดีกว่าไปเดี๋ยวเธอไปก่อนเลยนะเดี๋ยวเราไปห้องน้ำกับเต้ยก่อนโอเคนะรีบตามมานะเดี๋ยวตามไปเต้ยมีอะไรเรายังไม่ได้อ่านหนังสือมาเลยอ่ะแล้วเต้ยฉันลองทดสอบหน่อยสิมันไม่ดีเลยนะจู๊บถ้าครูจับได้อ่ะครูต้องหาคะแนนแน่เลยเธอก็ให้ฉันลองเวลาครูเผลอสิแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีนะเรารู้นะว่าเธอแอบชอบพี่เล็กอยู่แต่ว่าจุ๊บถ้าเธอให้ฉันลอกข้อสอบอ่ะฉันจะให้เบอร์พี่เล็กเอาป่ะมันไม่ดีนะทำไมล่ะเบอร์พี่เล็กเลยนะเออก็ได้ไปกันเถอะรับโทรศัพท์หน่อยนะคะพอดีสายโทรศัพท์เข้านักเรียนอย่าลอกกันนะคะใครลอกเดี๋ยวครูไม่ให้ผ่านในรายวิชานี้นะคะเฮ้ยข้อ3ตอบอะไรอ่ะยกขึ้นให้ดูหน่อยสิตอบได้มั้ย
เต้ยมีอะไรขอบใจมากนะที่ไม่ได้ลอกข้อสอบนี่คือพี่เล็กคุยแค่อะไรกันน่ะไม่มีอะไรพี่เห็นอยู่ไม่มีอะไรค่ะเอามันทื่อหน่อยอยากรู้เบอร์พี่เล็กทำไมหรอไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรได้ไงทั้งไลน์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมเบอร์โทรอีกเอาทำไมหรอก็ให้ตอบแทนที่เต้ยให้เราลอกข้อสอบไงลอกข้อสอบจริงไหมเต้ยก็จะบอกว่าจะให้เบอร์พี่เล็กนี่ถ้าทำอย่างนี้ไม่ดีเลยนะทั้งคู่เลยคราวก่อนน่ะเจอก็ให้เต้ยอ่ะทำการบ้านแล้วก็ให้เองเขาวันนี้อ่ะให้ลูกก็สอบแล้วก็ให้เบอร์พี่เล็กอีกอ่ะเธอทำเหมือนพ่อจะไม่มีผิดเลยนะถ้าเกิดเธอโตไปอ่ะเธอไม่ทุจริตหรอนี่รู้ไหมถ้าเกิดเธอใช้ที่ใส่อย่างนี้อ่ะคราวหลังอ่ะมันจะทั้งปัญหาให้กับประเทศชาติแล้วก็สังคมของเรานะลูกหลานของพวกเธอด้วยไม่ดีเลยฉันขอโทษแย่จริงเลยถ้าพวกเธอทำอย่างนี้อ่ะฉันจะไม่ไปเพื่อพวกเธอนะเอาไปได้อยู่พอดีไงพ่อก็เลยซื้อให้ฉันได้บอกแล้วจะให้นะสิ่งที่เธอมีอยู่มันก็ดีอยู่แล้วมันแพงอยู่แล้วก็สมควรที่จะพอใจกับสิ่งที่เธอมีอยู่สิถ้าเกิดว่าเธอพอใจกับสิ่งที่เธอมีอยู่นะมันก็จะเกิดคุณค่าแล้วก็ประโยชน์กับเธอมากเลยอ่ะแต่นี่อะไรทั้งหมดนี้มันก็แต่น่ารำคาญไม่ชอบใจไม่พอใจไปแล้วทุกอย่างอ่ะเพิ่งซื้อมาไม่กี่วันวันนี้ก็เปลี่ยนซะแล้วถึงจะฐานะร่ำรวยมาขนาดไหนนะแต่ถ้าอยู่โดยปราศจากความพอใจอ่ะมันก็มีความสุขหรอกเพราะความสุขอ่ะมันเกิดจากความพอใจเธอเข้าใจใช่ไหมอ้าวลูกมีอะไรหรือเปล่าพ่อมีเวลาให้หนูสักนิดไหมคะได้สิลูกรักของพ่อหนูเห็นพ่อชนะการเลือกตั้งนายกเทศบาลสมัยนี้ใช่ไหมคะใช่ลูกพ่อชนะการเลือกตั้งพ่อคงมีความสุขมากสินะคะที่ได้ตำแหน่งนี้มาพ่อมีความสุขมากลูกลูกไม่นั่งคิดทบทวนเลยนะคะว่าสิ่งที่พ่อทำนั้นมันไม่ถูกต้องเลยทั้งที่เราก็มีบ้านหลังใหญ่โตมีฐานะร่ำรวยมีเงินทองแค่นี้มันก็น่าจะพอแล้วไม่ใช่เหรอคะใช่ลูกแล้วทำไมพ่อต้องทำแบบนี้อีกล่ะคะจุ๊บฟังพ่อนะลูกสิ่งที่พ่อต้องการคืออำนาจความยิ่งใหญ่หน้าตาชื่อเสียงและที่สำคัญคือต้องการให้คนมากมายมานับหน้าถือตาพ่อแต่การได้มาโดยตำแหน่งของพ่อมันไม่ถูกต้องนะคะจุ๊บถ้าพ่อไม่ทำแบบนี้แล้วพ่อจะได้ซึ่งอำนาจอันสูงสุดหรือจุ๊บลูกจะบอกอะไรนะคะลูกก็ใช้นิสัยแบบพ่อเหมือนกันลูกคิดว่าผู้ใหญ่อย่างพ่อทำได้เด็กอย่างลูกก็ต้องทำได้ทำจนเป็นนิสัยแต่มีเพื่อนคนนึงคอยเตือนลูกอยู่เสมอเพื่อนคนนั้นเขาถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีพ่อแม่เขาเลี้ยงดูมาอย่างถูกต้องจนวันนึงลูกคิดได้ลูกก็เลยนำมาเตือนสติพ่อกับการกระทำที่เกิดขึ้นถ้าหากประเทศเรามีคนอย่างนี้มากมายจะเกิดอะไรขึ้นพ่อลองคิดดูสิคะSkin, I can.
me by